มากลับมากันอีกครั้งนะห้องแม่งเหมือนห้องจริงๆเลยนะแสงเงาอะไรนี่ได้เดี๋ยวดูเท็กเจอร์ไม้ดิสภามีอัลลอยมีแท่งอัลลอยมีอะไรนี้อยู่ด้วยนะTake some of this meat as bait เอาเนื้อไปเป็นเหยื่อล่อดิแค่เนื้อแต่พวกซอมบี้เนี่ยชอบมันช่วยชีวิตฉันมาก่อนหน้านี้ I got some meds you can have too แล้วฉันก็พอมียาด้วยนะแค่ครั้งหน้าเนี่ยตอบแทนอะไรฉันบ้างนิดหน่อยก็พอแล้วโอเคเราคืออันนี้เนี่ยในพาร์ทที่เราผมมีซื้อไปแล้วนะแต่นี้คือเรามาเอาเบสนะฮะตัวเหยื่อแล้วก็อันนี้พวกนี้แบบเรายังไม่ได้ใช้นะไม่ได้ของขาดแคลนเลยแต่อันนี้ฟิลเนี่ยนะฮะเอาไปด้วยเพราะเราไม่มีก็อันนี้ผมขายนะขายไปเลยพยาบาลเหมือนกันนะมีเยอะไปหน่อย5มันแม็กที่5นะเพราะฉะนั้นขายถือว่าจะ3พอเราจะได้รับของใหม่มาได้นะเนี่ยซื้อฟิลได้2อันเลยทีนี้แล้วก็โต๊ะครับอันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะโละอันนี้ออกดีไหมแบบว่าเรามีพวกสีเขียวๆแล้วนะพวกนี้ตีไม่ค่อยแรงนะแล้วก็ขายก็ไม่ได้ด้วยไม่รู้มันจะมีกี่แมปนะฮะอย่างในแผนที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแมปหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มไปด้วยระหว่างไปนะอันนี้คือมันเป็นไอ้นี่นะฮะไอ้พวกกระบองเนี่ยที่เห็นในไลน์พวกนี้คือมันเป็น DLC นะฮะถือว่าดีมากเลยนะที่เขาจัดมาให้ผมวันนี้แล้วก็ผมยังได้ expansion เนื้อเรื่องด้วยนะก็ว่าเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยนะนี่ครับอันนี้คือเพิ่มบาลานซ์นะพอบาลานซ์ปุ๊บมันไอ้นี่นะกึ่งกลางนะผมว่ามันจะต้องแบบมีอาวุธที่แบบว่าแบบเหมือนกับว่าไว้ตีหนักทนทานบ้างอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะได้แบบว่าแบบเหมือนกับในยามที่แบบเหมือนกับไอ้ของตีแรงมันสึกแล้วอ่ะเราก็ยังมีไอ้ที่มันตีได้นานๆด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องนานแค่ไหนนะผมจะพยายามเซอร์เวย์ทั่วๆด้วยแล้วกันนะฮะเหมือนไอ้นี่ไปด้วยนะฮะมันจะไม่ใช่กลายเป็นซอมบี้วอลแล้วมันจะไปกลายเป็นนักล่าซอมบี้เป็นแทนนะเนื้อลายสวยดีเหมือนกันฮะอ
ี่คือหนทางที่เราจะต้องบรุยกันต่อนะก่อนอื่นต้องออกไปก่อนนะเดี๋ยวคุยไอ้นี่ก่อนฮะคุยไอ้เอ็มม่าก่อนให้รู้ว่าเราจะไปละฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเรือกำลังอับปางเลยฉันจะจบลงที่การไปอยู่ในท้องของแฟนคลับฉันใช่ไหมเธอจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปคุยกับผู้มีอำนาจอะไรเนี้ยนะแต่แซมไม่เจอใช่พวกเขาแซมเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนรออยู่ที่พอร์ตแลนด์นะแต่ฉันมีเราทุกคนก็ต้องการไปแหละเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าเราต้องจ่ายเงินด้วยนะเพื่อขึ้นเครื่องบินนี่นะแล้วเราก็มาติดอยู่ตรงนี้ไม่เอาหน้าเรารอดได้อยู่แล้วถ้าเราฉันไม่อยากจะไปรถแล้วก็ไปนะถนนมันโดนปิดแล้วฉันเห็นวิดีโอนะรถเนี่ยโดนล้อมไปหมดเราก็ว่าไปลงศพติดล้อเลยไม่มีรถถูกต้องคงมันมีกันเป็นล้านเลยรอที่จะมาขย้ำพวกเราที่จริงเราจะไม่ต้องมีเฮลิคอปเตอร์พาเราออกไปและไอ้คนที่มีมันก็เพ่นไปหมดแล้วเราก็จะไปด้วยเหมือนกันในแบบของเรานี่ฟังนะศูนย์อพยพใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเราควรจะต้องไปรายงานที่โรงแรมเฮปรินถ้าระเบิดไม่จัดการอย่างอื่นไปก่อนแล้วก็ทิ้งคุณใจสลายฉันเข้าใจแล้วเราแต่งงานกันแค่ PR โอเคไลฟ์สไตล์ของคนรวยแล้วสินะงั้นเดี๋ยวฉันออกไปดูหน่อยซิว่ามีใครโรงแรมเฮปรินบ้างเฮ้อย่าลืมเพื่อนๆของเธอด้วยนะจะหาว่าเธอหาทางออกได้แล้วโอเคนะแล้วผมกดปิดปุ๊บไอ้แป๊บแผ่นไอ้อะไรนี่ก็ไม่หายไปเลยไม่รู้จะปลดมันออกไงด้วยนะผมว่าเดี๋ยวต้องเข้ามากลับมาตรงนี้อ่ะนะมันต้องมาแก้ตรงนี้นะว่าเราไม่ต้องการมาร์คคือมันเป็นมาร์คว่าเราต้องการหาอะไรตัวนี้นะฮะเพื่อมาทำอะไรเนี้ยเหมือนตั้งเป้านะฮะแต่มันกลายเป็นว่ามันเกะกะลูกตานะแล้วมันปลดออกลำบากด้วยนะต้องเข้ามาปลดตรงนี้นะโอเคDon't worry all the doors are locked ประตูล็อกหมดแล้วเราต้องไปเอากุญแจกับไมเคิลนะฮะทางด้านประตูหลังอย่าลืมเก็บของเลยกลายเป็นเกมแบบคาบของไปเลยนะเฮ้ไมกี้ฉันกำลังจะไปที่โรงแรมเฮลพรินดูซิว่ายังมีทหารอยู่หรือเปล่า Yes แล้วก็ดีนะนั่นฉันจะบอกเธอทำอย่างนี้เหมือนกันเป็นอยู่ในแผนsurvivalของฉันเองเธอต้องมีกุญแจออกจากนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเอลมาจอนแล้วก็สตาฟของเธอต้องการจะอพยพโดยเร็วเลยโอเคได้เลยซาร์จนี่มันจะเอาเฮลิคอปเตอร์ This all would be more fun with more hands on deck อันนี้เขาจะบอกว่าแบบเหมือนกับเราแบบเล่นเป็นกลุ่มก็ได้นะคือถ้าสังเกตตัวละครมันจะพูดว่าเดมเดย์นะเดแบบว่าแบบเหมือนกับอิมมูนทั้งกลุ่มเลยเนี่ยนะแต่ในเรื่องจริงๆก็แบบเหมือนกับภาพซีนิมาติกอะไรเหมือนคนเดียวมากกว่านะนี่คือเราออกมาดูข้างหลังหน่อยนะมาเซอร์เวย์แล้วมันก็มีของให้ฟาร์มบ้างนะรองเท้าแม่งแนวมากแล้วผมอยากจะบอกว่าแบบแนวแบบแต่งตัวของไอ้ตัวละครตัวเนี้ยที่แคนาดาก็มีเยอะนะผมก็ไม่แน่ใจแบบคอนเซ็ปต์แนวคิดเท่านะแต่มีผมเห็นแบบตามถนนเลยก็แต่งกันแนวนี้ก็มีเยอะนะบางคนก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะก็ยังแต่งอย่างนี้เลยนะแต่งแนวประมาณเนี้ยนะแต่งตัวประมาณเนี้ย
นี่ยังเปิดไม่ได้เอ็ดดี้อะไรไม่รู้นะต้องมาหากุญแจมาหมดเวกซ์เซ็นเตอร์ this way วัคซีนเซ็นเตอร์ไปทางนี้อัพเดนโฮเทลนี่นะกลายเป็นแบบนักล่าซอมบี้ไปแล้วนะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าซอมบี้โอ้โหเทียบเลยนะเอาครบวางทางแล้วเซอร์เวย์ไปด้วยนะลวงนะมาเยอะนะมาตั้งหลักก่อนลงนอนกันหมดแล้วท่านี้แม่งยังเจ๋งเลยนะท่าโดดทีมเราเผาเสร็จแล้วเราก็มาดับไฟด้วยนะจะได้เก็บของได้คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ากราฟิกมันพัฒนาเร็วจริงๆนะคิดถึงแมปตอนแบบสมัยผมเด็กๆเล่นนี่ภาพแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะเก็บหมดแล้วนะในห้องนี้ไว้ได้ผลนะไฟฟ้ามันได้ผลมันต้องลอยน้ำอย่างนี้ลอยน้ำนะของจริงมันน้ำตัวนี้มันไม่น่าจะทำให้ช็อตนะยิ่งมีรองเท้าด้วยซอมบี้มันก็มีรองเท้าเหมือนกันนะโอ้โหแล้วมึงหลุดมาได้ไงเดียมาทางนี้กระโดดมันตายแล้ววะขนมล่นออกมามีโปรตีนบาร์ติดตัวตลอดเลยนะพวกนี้ถ้ารอก่อนนะรถมันจะได้ไม่ดังนะเพราะไม่มีแบตเตอรี่แล้วเห็นหน้าแล้วอุ้ยนี่เน้นขัดใจนะฮะเกะกะระหว่างทางไอ้ตรงนี้เขาบอกว่าให้กดปุ่มคิวเนี่ยเพื่อเรียกแบบปลาไอ้ตัวล่อได้ด้วยนะฮะมาเลยไม่ช็อตไว้เยอะมันเสือกปลายนี่ไปอีกเราดันปลาไปตรงตำแหน่งพอดีนะจริงๆต้องปลาหลังอยู่นี่นะไฟฟ้านี่มันน่าจะโดนมันก็เสือกไม่โดนอีกปลาถังก็ไม่รู้กดปุ่มอะไรปลาไม่ออกอีกโอ้ยแมงโดนไหมแมงมีตัวนึงหลุดมาอีกไงก็ต้องโดนกระโดดทีป้าบเจอไรเดอร์คิกไปนะท่าของไอ้คนนี้ก็ยาวเลยไรเดอร์คิก
แต่ว่าใช้ได้เลยนะไม่รู้ตัวละครอื่นท่าเป็นไงบ้างนะอยากลองตัวอื่นดูเหมือนกันนะมันผมไม่แน่ใจคือผมมาร์กไว้ว่ามันมี question อะไรตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมว่าไม่เห็นมีอะไรเลยหาไม่เจอนะฮะไม่เป็นไรนะมาเดี๋ยวเราจัดการในตัวนี้ก่อนนะหรือว่าจะไปอันนี้ดีอันนี้ได้นะเราฆ่ามันก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะมีแต่เปลืองทำให้อาวุธเราสึกก่อนอย่างนี้ด้วยนะฮัลโหลอยู่นอกนั่นหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าได้ผลหรือเปล่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเออดีหายดีเจอคนมีชีวิตอยู่ข้างนอกซะดีเธอคงไม่มีอะไรมากมายมากแต่ว่าฉันจะให้โอกาสกับเธอนี่เธอเห็นเด็กข้างนอกนั่นหรือเปล่าเรียกว่าเด็กนั่นเหรอไงก็แล้วแต่มีแค่ฉันกับพวกซอมบี้ฮะเอ้ยฉันคิดมากนะว่ายิงเธอไปแล้วก็อ้วกนี่ฟังนะแต่ฉันเปิดประตูพอจะช่วยดูข้างหน้าหน่อยได้ไหมเจอเด็กคนนั้นน่ะก็พาเธอกลับมาหน่อยแล้วเราจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแค่คอยระวังคนที่ผ่านไปผ่านมาหน่อยกันพวกมันกัดเฮ้ไปบนๆนะไอ้ฮะเอ้ยไอ้สมุนซาตานเอาล่ะเออไม่นะอ้าวล่วงไปซะงั้นฉันก็ไม่ควรจะปล่อยให้ตะแกนั้นตายด้วยใช่ไหมนี่นะโอ้โหโดนกัดเละเลยจากทรงสวยๆกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยมีประตูเปิดแล้วนะฮะมาเช็คดูว่ามันตายยังบางทีมันอาจจะไม่ใช่ซอมบี้นะอาจจะเป็นศพคนแต่ว่าเราต้องปฏิบัติกับศพอย่างนี้นะในโลกอย่างนี้จะเป็นนะร้านดอกไม้สวยดีเสียงมันมีเสียงอยู่ข้างในแบบฮือฮาฮือฮามันเย้าโยนให้เราอยากเข้าไปนี่นะฮะเย้าโยนเราเหลือเกินย้อนหน้าก่อนเลยนะอย่างสโลโมชันรุนแรงมากจุดไฟเผาด้วยเพราะความบันเทิงลอยนะได้เห็นว่ามีถังน้ำอยู่แล้วมีไฟก็มีน้ำไปดับดับไอ้นี้ก่อนเลยเผื่อมีของเก็บจะได้เก็บไปเลยเห็นนะเรียบร้อยน้ำแม่งเยอะเหลือเกินทำให้ไฟขนาดนี้ดับได้แม่ภาพมันจัดจริงๆอะห้องอะไรจะชัดเลยแล้วมีอาวุธใหม่เว้ยไม้ตึกป้อยไก่อาวุธยาวนะอาจจะเวิร์กก็ได้นะมาดูกันว่าเราต้องทำยังไงกับมันได้บ้างนะThank you.
แบบแปลนด้วยคือถ้าเราไม่มาเก็บเราคงจะเสียใจแย่เหมือนกันนะไอเม็ดคิดเราก็คราฟได้เหมือนกันนะบางอันแม่งคือผมว่ามันแม่งแล้วแต่สไตล์ด้วยนะแต่ว่าถ้าแบบเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ายังไงบ้างนะอันนี้คือผมลองแบบเป็นแบบหนักนะตีหนักให้มันติดสตันอะไรเนี้ยไม่รู้มันสตันหรือเปล่าขอให้พวกนี้เราโล่ๆไปนะผมไม่ได้ใช้นะลองสลับมาใช้ดูนะครับนี่นะGarson, direct me to the champagne. Garson, chop chop. พาฉันไปยังแชมเปญแล้วว้าวนี่มันยิงระเบิดเลยไงนี่นะนั่นเธอใช่ไหมเจอเด็กผู้หญิงหรือเปล่าเธอไม่รอดนะฉันเสียใจด้วยบัสซอบจริงๆนี่ในเวลาที่พวกเราอาจจะต้องมาจัดปาร์ตี้ร่วมกันนะปาร์ตี้แคชเชอร์นะจัดปาร์ตี้ขอเปิดดูกันมันมีของเทพอะไรนี่ท่านี้ไม่งั้นเจ๋งเลยท่าโดนทีไม่รู้ตัวอื่นมีท่านี้เหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมว่าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่งต้องมีท่าแบบท่าสู้เจ๋งๆเยอะเลยนะท่าส้นตีนลอยไม่ตายนะครับเอาให้มันจบก่อนถ้าหากินหลักเลยนะฮะกระโดนทีเดียวนะจำไว้นะเวลาแบบพอซอมบี้ระบาดปุ๊บน้องๆก็สามารถใช้ท่านี้ได้ ได้ผลเว้ยเฮ้ยมานี่หน่อยดิฉันว่าต้องคุยกับเธอหน่อยแย่ yeah, นะเกี่ยวกับเด็กนั่นนะแต่ฉันโชว์ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นก็คือสิ่งที่เธอควรทำแล้วแหละเคิร์ซินแคลร์ชื่อฉันฉันก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนนะฮะนิดหน่อยถามแม่เธออาจจะรู้ดีใจที่เจอเธอนะในช่วงเวลามืดมนอย่างนี้ฉันก็ว่าคุณดูคุ้นๆนะดีใจที่เจอคุณนะคุณซินเคตอนนี้ลงมาเหอะเออฟังนะฉันต้องการให้ช่วยหน่อยหลายปีที่ฉันทำงานเป็นสตันต์เนอะเอวฉันมันไม่เคยดีเท่าไหร่แล้วฉันต้องใช้แชร์ลิฟต์ลงไปแต่ว่าไฟฟ้าในบ้านตอนนี้มันดับอ่ะชัวก็พอช่วยได้อยู่แล้วยังไงอ่ะลองดูไอ้ตัวสายเชื่อมข้างล่างหน่อยอ่ะตรงส่วนข้างล่างอ่ะคงไม่น่าจะมีปัญหาหรอกถ้าเธอทำได้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะเปิดให้เธอเข้ามาเร็วหน่อยนะนี่นะเคอร์ติสเนี่ยนะแต่แกนี่คือเอวคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนทำงานแบบประมาณว่าแบบเหมือนนักแสดงมันก็แบบมีมันก็เป็นสตันด้วยได้เหมือนกันนะเหมือนแจ็คกี้ชานเลยเนี่ยนะอันนึงนะขอสเวของเนี่ยมันมีของพิเศษอาจจะต้องมีกุญแจอะไรเปิดอาจจะต้องแบบเหมือนว่าจัดการกับพวกศพไอ้พวกซอมบี้บางตัวที่มันดรอปอะไรแบบนี้พิเศษหรือเปล่าเนี่ยไหนๆจะปลาแล้วขอของกากปลาหน่อยเสียงมันเหมือนมามันมาเสียงแม่งวิ่งมาโอ้ยนี่โผล่มาเลยอ่ะมาดูท่าท่าแม่งโผล่ซอมบี้แต่ละตัวแม่งมีชีวิตชีวาจริงๆนะแม่งมีแม่งทำไว้เยอะมากเลยนะเสื้อผ้าอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยนะดูดิ
คือแบบแม่งคนสร้างเกมแม่งแบบใส่ดีเทลเยอะมากเลย Now this is the start of a beautiful but bloody relationship เราได้นี่มาเว้ยชุดใหม่มาอีกโอ้สีเขียวนะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่แบบเราใช้อาวุธสีเขียวอยู่นะเราจะเก็บมันยังไงวะมันดันคาอยู่นี่เดี๋ยวเราไปช่วยตะแก่ก่อนนะดูว่ามีอะไรนี้หรือเปล่าล่อบางนี้ได้มันจะได้เดินมางนี้มันไม่ยอมเดินไอ้เหี้ยมันติดถังขยะอีกแล้วก็มาเดือดร้อนกูอุตส่าห์ให้เดินมาโดนไฟแล้วเดินมารับไฟดีๆเอออย่างนั้นแหละแม่งยังเหลือตัวหนึ่งไม่ตายเออล่วงซะเกียร์ตะกายมาเชี่ยโดนมันมับอีกนะหน้าตาอัปลักษณ์มากแม่งโคสอินเข้ามาใกล้ๆเลยนะพอแบบหาเรื่องแสหาเรื่องแล้วกูโอ้โหแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้ตายง่ายๆด้วยนะฮะดูทรงละมันเป็นทหารนะนี่เราตรงนี้มีไฟนะเว้ยพวกมาโอ้ยมีบอลเลตด้วยเราต้องเก็บเหมือนกันเราต้องยอมเจ็บนิดนึงนะเพื่อ11บาทมาในป่ามึงต้องมาคุกตรงนี้มากินตรงนี้เชี่ยมันไม่รู้สึกหาอะไรเลยเนี่ยไปนอนตรงกองไฟตื่นขึ้นมาโดนไฟคอกมันไม่คอกด้วยแถมสุดท้ายเราต้องใช้ท่านี้กับมันตลอดมั้งดูท่าทางแล้วไม่ยอมตายเองใช่ไหมเดี๋ยวนะมันลุกขึ้นมาแล้วนะทำไมถ้าหากินเราฮึบนี่นี่นะรอดแล้วต้องให้บรรเลงมาดูห้องนี้ได้มีอะไรบ้างคืนนี้แม่งเหมือนเป็นไซเควสนะฮะแบบเรามาช่วยตาแก่เนี่ยนะฮะออกไปทางไซเควสมากก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเลเวลมันจะมีผลต่อแบบทางข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าแบบเลเวลเราขึ้นมันก็ขึ้นตามเราเพราะฉะนั้นเก็บเลเวลไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี้นะหรือว่าเก็บไปก็มีเพราะว่าในแต่ละโซนมันเลเวลไม่เหมือนกันอะไรนี้นะต้องดูเนี่ยว่าระบบเกมเป็นไงถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยก็ดีนะจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกเนี่ยOh,
ซุปไปทีนึงเจ็บเหมือนกันนะเว้ยนี่ไอ้ของโอเคนี่ก็บอกไฟฟ้าเนี่ยแบบชอบน้ำนะเนี่ยเราสามารถที่จะแบบใช้น้ำในการต่อวงจรมันไร้สาระวะไอ้เอาน้ำมาต่อไอ้น้ำดูดซอมบี้ไม่พอไฟฟ้าดูดซอมบี้ไม่พอมาต่อวงจรโดยใช้น้ำได้ผลแล้วบอกคุณทิสเซอร์ไฟมาแล้วโอ้โหนี่ก็คือแบบมันระบบไฟฟ้าอะไรของมันใช้น้ำเป็นอ๋อยังไม่ตายเว้ยใช้น้ำเป็นตัวเชื่อมได้ตรงนี้คือตรงที่เรามานะYeah. Get your keister in here. We're not out of the woods yet. เปิดไม่ได้เข้าจากด้านหลังมั้งมันโอ้โหแล้วพักพวกเขาโผล่มาโอ้โหแล้วกูสาดโดดแล้วนะต้องดอทอย่างเดียวเลยนะเราต้องความเถื่อนกับมันนี่กระโดดยอดหน้าและฟันอย่างสวยงามกระทึบซ้ำด้วยนะลองใช้แบบป่วยไก่ดูบ้างตัวป่วยไก่ดูบ้างเฮ้ยแม่งช้าว่ะโอ้โหมันเหวี่ยงช้าไปหน่อยพอดีผมอ่ะไปปรับเป็นแบบเฮฟวี่นะฮะกะว่าแบบจะให้มันโดนหรือแบบมันสะดุ้งไงไอ้เหี้ยเราสะดุ้งเองนะฮะแม่งทำเป็นแบบดาร์กโซลเลยนะฮะแม่งมีสตามินาด้วยไอ้เกมนี้เนี่ยฟันแบบว่าดาบบ้าเลยไหมดูฟันแล้วแบบช็อตซอมบี้ไปด้วยในตัวนะขอกินนะขอกินอาหารเนี่ยท่านี้แบบท่าหากินเลยตอนนี้ต้องพึ่งท่านี้เป็นหลักเลยนะเดี๋ยวต่อไปเล่นต่อไปคงมีท่าโหดๆมากกว่านี้นะฮะเนี่ยไม่เอาตัวป่วยไก่เลยป่วยไก่ผมว่าจริงๆก็ดีนะแต่มันต้องไอ้นี่นะวะต้องแบบเหมือนกับว่าแบบคลายแล้วเอาหุ่นเชื่อมมาจากไหนเอาวืดมันต้องแบบปรับความเร็วต้องปรับให้เป็นแบบว่าแบบฟันเร็วนะฟันช้าไปออกวุ้ช้าไปไอ้กระบองเนี่ยกำลังดีนะผมว่าซอมบี้มันชอบกระบองนะชอบโดนกระบองโหนี่เนี่ยได้นี่แหละอะคิวเมนต์เด้อผมบอกซอมบี้อยู่แถวนี้อ้าวยังไม่หมดเหรออยู่ไหนวะโหนี่อาจจะเป็นแบบเมียเจ้าของบ้านป่ะคนนี้อาจจะเป็นหลานหรืออะไรเนี่ยนะโทษทีว่ะจำเป็นต้องทุบจริงๆนี่แนะนำเลยนะเธอต้องการจะสู้แล้วก็อย่าใช้ระเบิดล่ะโดยเฉพาะกับบ้านตัวเองแต่โชคดีไอ้ตัวลิฟต์ยังใช้ได้อยู่นี่พลังงานมาตอนนี้ลองดูเอาละนี่ฉันต้องการให้เธอเคลียร์ทางก่อนเคลียร์รันเวย์เคลียร์ไงวะเคลียร์รันเวย์เคลียร์ไงครับโหเนี่ยเคลียร์รันเวย์ก็คือให้กูสู้ไอ้พวกโกกเนี่ยนะเช็คมุมด้วยนะสำหรับไอ้เจ้าพวกมอนสเตอร์ไร้จิตใจพวกนี้โหนี่แบบคือแบบอาจจะเป็นคนใช้บ้านนี้มาก่อนอะไรนี้นะว่ามึงเห็นกูทุบพวกนี้มึงไม่รู้สึกแบบแย่บ้างเลยหรือไงแล้วกูหนีออกไปนอกบ้านสู้ไม่ได้มึงจะขังกูสู้ในนี้ทำไมเนี่ยเฮียให้กูมีสเปซสู้หน่อยไม่ได้ไอ้ตาแก่บ้าไอ้
อนแรกผมกะว่าจะออมแรงนะฮะแต่เอาจริงแล้วอย่างนี้จริงมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเอาจริงถ้าหากินของเราก็ยังใช้ได้โอ้แล้วมึงไม่หมดอีกเจ็บตบแรงด้วยวิวโอ้โหมันโดนตบสองทียังเจ็บชิบหายซื้อเลยซื้อเลยทันทีตัวนี้มันอันตรพานจากไหนไม่รู้มาโอ้ยไม่ได้ละทรงไม่ดีแล้วนะฮะทรงไม่สวยแล้วโอ้ยตัวนี้มันตัวแสบฮะโทนี่ซินแคลร์นะไอคนนี้อาจจะเป็นญาติมันรอนะอาจจะเป็นลูกมึงหรือหลานมึงนะโดนทุบตายไปเมื่อกี้นี้แต่ยังว่ามันตายไปแล้วนะมันก็ธรรมดานะคนที่นี่เขา ชินในการอยู่กับซอมบี้แล้วอ่ะจะแบบปรับจิตปรับใจได้แล้วนะเข้าใจธรรมชาติซอมบี้แล้วเนื่องมันมีการพาวเดอร์อันในอนาคตอาจจะได้ใช้ปืนบ้างอ่ะแต่ดูท่าทางเกมแม่งเน้นแบบมิลีอย่างเดียวเลยมิลีเป็นหลักเลยก็แก๊กก็แก๊กอะไรนักหนาลงมาแล้วเว้ย a lot of noise complaints from the neighbors นี่เสียงบ่นจากเพื่อนบ้านก็เยอะเหมือนกันนะแบบเหมือนว่าญาติมันเยอะเลยเนี่ยเสียงก็เลยแบบดังหน่อยตอนนี้ถึงจะยังไงก็ตามเรายังต้องใช้ตังค์อยู่นะแต่แกไปไหนละหอยเนี่ยพอแล้วโอ้โหเกิดอาการติดเก้าอี้คนที่อยู่บนฟ้านี่น่าจะชอบฉันจริงๆนะถึงส่งเธอมาช่วยฉันนะไม่ชัวร์ว่าฉันทำอะไรถึงสมควรจะได้รับมันแค่เรียกฉันว่า Guardian Angel และ Angel เนี่ยไม่ปฏิเสธที่จะรับของรางวัลหรอกนะฟังนะอะไรในบ้านที่เธอต้องการแล้วก็เป็นของเธอเลยอย่างน้อยเนี่ยก็สิ่งที่ฉันพอจะทำให้ได้ชัวร์เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่นอนแล้วข้างนอกเป็นไงบ้างล่ะก็ถูลู่ถูกังมาโดยตลอดนะแต่มีผู้รอดตายเนี่ยอยู่ในบ้านของเอเมอร์จันพับผ่าสิวะมีเพื่อนบ้านอยู่มาโดยตลอดเลยเนี่ยฉันคงต้องใส่ใจหน่อยมั้งที่ไม่มันเช็คอินกับฉันเลยเขาตายแล้วกลายเป็นซอมบี้บนเครื่องบินอพยพอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพวกมันก็ไม่รีรอเลยที่ยิงเราล่วงจากฟ้าเขาตายไงนะเอ้ยแม่งติดหนี้ฉันอยู่ด้วยยังไงก็ดีเดี๋ยวฉันจะไปตรงนั้นละกันหลังจากที่บอกลาที่นี่เรียบร้อยแล้วเธอทำได้ดีนะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนี่ไม่ต้องการให้คุ้มกันไปงั้นเหรอฉันคงนอนไม่หลับแน่เลยถ้าคุณโดนฆ่าตอนนั้นต่อตาฉันน้อยหน่อยเด็กน้อยฉันอาจจะแก่นะแต่ไม่ได้เงอะงะเบกกี้เนี่ยจะทำให้ฉันมั่นใจว่าไปถึงนั้นได้อย่างปลอดภัยแต่เธอก็รู้เองตอนนี้ไปเถอะผมไม่แน่ใจเบกกี้คืออะไรนะหมายถึงปืนมันอาจจะหมายถึงปืนมันนะปืนมันชื่อเบกกี้เลยเนี่ยนะมาย่อยเรียบร้อยอันของคือแบบอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้เก็บเกินมันแบบเหมือนเกินด้วยหรือเปล่านะแต่อาจจะพอดีสล็อตนั่นแหละนะคือถ้าเราไม่เคลียร์มันไปนี่เราจะเก็บของใหม่ลำบากนะโหนี่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยห้องอื่นตอนนี้เราก็เริ่มเปิดได้แล้วนะฮะขอดูเนี่ยเราต้องสำรวจด้วยนะฮะจะได้สบายใจวางใจได้ว่าเราได้เก็บทุกอย่างที่สมควรและจำเป็นมีดอิโต้นะคือมันแบบเกมอื่นนี่เราต้องมีปืนแล้วแบบกระสุนก็จำกัดนะเกมนี้ไม่นะเกมนี้นี่เราแบบมีลีเข้าบวกลูกเดียวเลยนะบันไซลูกเดียวเลยรายละเอียดจริงๆเนี่ย
บ้านหลังนี้แม่งวายเต็มบ้านเลยเอาโอ้ยอิ่มมายังไงวะนี่มันเมียของไอ้แดนบอสเมียของไอ้เจ้าของเมื่อกี้เนี่ยจำเป็นต้องมีกุญแจของคอร์ติสด้วยหรือกุญแจเซฟอะคือที่นี่แม่งเป็นแบบหมู่บ้านเซเลบริตี้นะเหมือนทำมาเพื่อแบบไอ้นี่เลยนะครับพวกบรรดาดาราอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ก่อนหน้าที่มันพูดเรื่อง PR ก็หมายถึง Permanent Resident นะหมายถึงแบบว่าแบบได้รับสิทธิ์การอยู่แบบถาวรเลยเนี้ยแบบคนอพยพอะไรอย่างเงี้ยมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะแต่งงานแล้วก็ได้ PR เนี่ยนะเพราะว่าแบบถือว่าแบบไอ้นี่นะมีสิทธิ์ที่อยู่แบบอย่างถาวรเนี่ยจะผมควรจะต้องทำลายพวกนี้หรือเปล่าเพื่อหาโค้ดและไอ้ชั้น2นี่มันขึ้นไม่ได้วะกดปุ่มตรงนี้ไม่ได้ขึ้นนะไอ้แบบนี้มันมีจริงๆนะบ้านคนรวยนะไอ้ที่แบบว่ามันของคนแก่คือช่วยคนแก่ขึ้นไปชั้น2นะยังเก็บไม่ครบอีกเหรอเนี่ยไอเราก็คิดว่าเราเก็บละเมียดครบแล้วเฮ้ยอยากได้โค้ดเซฟว่ะบอกหน่อยดิเสียงกรีดร้องขึ้นไปนะมันขึ้นไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราแบบเหมือนใส่ของเข้าไปในเซฟแบบเนี้ยแล้วมันจะแบบเหมือนกับว่าพอไปแบบดัดแมปอื่นเลยเนี้ยไอ้ของที่อยู่ในเซฟมันจะหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเราอาจจะใส่แบบลองใส่พวกของโง่ๆตอนกลับไปที่เซฟดูก็ได้นะหรือว่าของที่เราอยากจะเก็บไว้แบบเนี้ยนะลองดูซิว่าพอไปแมปอื่นแล้วมันหายหรือเปล่านะมันจะมีแมปอื่นหรือเปล่าหรือว่าวนอยู่แต่ในหมู่บ้านเซเลบริตี้คิดว่าน่าจะมีแมปอื่นนะพอดูแล้วเกมน่าจะยาวอยู่เหมือนกันแล้วยิ่งเล่นแบบสไตล์ผมนี่เล่นยาวแน่เลยนะลองเอาอีโต้มาใช้ดูบ้างดีป่ะอีโต้แม่งดูเป็นแร่ไอเทมนะแต่ว่ามีดเดียวนี่ใช้ทำครัวได้สารพัดเลยนะจะไม่เหมือนกับมีดของญี่ปุ่นนะมีดญี่ปุ่นมันต้องแบบมีหลายแบบนะมีหลายแบบใช้แตกต่างกันคือมันอัพไอ้นี้ได้นะอัพเลเวลของอาวุธได้ด้วยนะให้อาวุธมันอัพเลเวลตามเรานะแต่แม่งหน้าตาไม่เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเราอัพใช้พวกนี้ไปก่อนนะผมว่าเดี๋ยวมันคงต้องมีสีอื่นอีกนะคงไม่ได้มีแต่สีเขียวอย่างเดียวนะเล่นไปสักพักนึงอาจจะต้องเลือกแบบอันเทพๆมาใช้เป็นหลักอะไรเนี่ยอันอื่นก็เก็บเอาไว้สำรองไว้ตีสู้อะไรนี่ก็ว่าไปนะเพราะมีหักด้วยนะ
นี่แหละนะเดี๋ยวลองใช้อีโต้ดูบ้างนะเป็นบูชเชอร์เลยมึงอยากไปดูว่าตอกตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะนี่นะสเวย์แมปด้วยนะกลายเป็นว่าเราแม่งแบบไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับสไววัลแล้วนะเป็นฮันเตอร์ออกล่าซอมบี้เฮ้ยต้องมีแท็กติกต้องมีแท็กติกโอ้โหโดนแม่งจังหวะช่วงมาเต็มหน้าเลยตบหน้าสั่นนิดๆโตมันหันดีว่ะแม่งหันรู้เรื่องนะฮะหันแล้วรู้เรื่องเลยนะฮะใช้ได้อยู่งั้นแต่เดี๋ยวมึงก็ค่าพลังมันน้อยเลยเวลาหันนะหันรู้เรื่องนะฮะหันก็รู้เรื่องอยู่ตอนนี้เราเลเวล5มันมีสล็อตไปต้องรอเลเวลเท่าไหร่มันรู้ถึงจะมีอ๋อมันสล็อตนี่น่าจะเป็นน่าจะไม่เกี่ยวกับเลเวลมั้งน่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่นะฮะจะเกี่ยวกับอีเวนต์มากกว่านะฮะเหมือนกับคล้ายๆพอผ่านปุ๊บแล้วมันก็มีไอ้นี่นะฮะนี่แบบดูแล้วเหมือนกับเป็นเกมแบบเกมเล่นเพลินๆแบบน้ำลายเล่นฟูมปากน้ำลายไหลแต่จริงๆมันมีแบบมีมิติของมันด้วยนะฮะและภาพก็สวยด้วยไม่ใช่แบบว่าแบบเหมือนกับเล่นแบบซอมบี้มาโง่ๆแล้วเราก็แบบว่าแห่ออกมาแล้วก็ไอ้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นฮะเอาเชี่ยโอ้ยมันแดงว่ะเห็นแล้วหนาวหวั่นไหวเห็นแล้วเกิดอาการหวั่นไหวมีถามไว้เราต้องหาวิธีรับมือมันอันนี้มันติดไฟอ่ะอุ๊ยอุ๊ยยังจะมาอุ๊ยนี่ๆโอ้โหแล้วดูดิแม่งโกรธอะไรกูนักหนาไม่รู้เฮ้ยอย่าอย่างนี้ดิเฮ้ยไม่ขึ้นอีกเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดีมันล้มลงไปนอนละนี่นะโอ้โหมันไม่ล้มนี่แย่เลยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่ล้มนี่มีอาการเซ็งได้เลยนะโค้ดคาคีแล้วเราก็ได้กุญแจนี้มาแล้วเฮ้ยแล้วมึงมากันอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วส่งไม่ดีอีกแล้วนะฮะโอ้แล้วมันมาจากท่อด้วยนะไปมุดอะไรกันในท่อข้างล่างก็ไม่รู้นะน่าไปเป็นซอมบี้ในท่ออีกนะฮะแม่งมาเรื่อยๆด้วยนะไอ้พวกนี้มันมาไม่รู้จะจบจากสิ้นเราต้องบวกเห็นแล้วต้องบวกอย่าได้ลักล้อเสียงนี้มันกำลังคืออยู่ไม่คิดได้ด้วยไม่คิด5แล้ววะเนี่ยปัญหานะศาสตร์ขายไปเยอะแยะนะยังไอ้นี่เลยนะนี่ฟิลเอาฟิลใส่นี้ได้นะก่อนใส่เดี๋ยวขอบั้นหน้ามันนิดนึงครับนี่เลยนะเปิดท่านี้ก่อนเลยเป็นหลักสูตรการสู้ซอมบี้โอ้แล้วมึงขึ้นคืนปัญหาคือเนี่ยเราเต็มแล้วนะฮะ
จะเก็บได้ได้เนี่ยนะฮะมันเจ็บใจตรงเนี้ยนะฮะเออเอาไปขายนี่โอ้โหมีคงเล็บเดียวด้วยบูบูลีนมันเจ็บใจตรงเนี้ยนะมันเก็บไม่ได้นะสปอมาเรื่อยๆจริงๆนะวางผมรู้สึกเหมือนแบบเป็นแบบนักรบกรีกอะไรอย่างเงี้ยนะฟันตัวขาดอะไรเงี้ยเลยนะไอ้คนนี้โหดมากตายยังตายแล้วนะฮะเพื่อความมั่นใจอุ่นใจแล้วก็ต้องซ้ำศพกันอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วได้ดูเดี๋ยวมีอีกแล้วเจ็บใจนะฮะเก็บไม่ได้เดี๋ยวเอาไปขายแม่งดีกว่าอยู่ใกล้ๆร้านเลือดอยู่ด้วยนะตรงนี้ขายเสร็จแล้วก็มาเบิร์นอาวุธเราต่ออีกคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันวิ่งมาต้องถีบแต่ไกลไอ้พวกนี้มันดีอย่างที่มันคาดเดาได้ไม่ยากนะฮะตัวละครเรานี่แบบว่าแบบประมาณว่าน้องแม่งต้องช้ำหน่อยนะฮะกระโดดปล่อยเลยเกิน กระโดดกระแทกพื้นบ่อยน้องแต่ยังว่าน้องมันใหญ่นะฮะมันอาจจะแอบสอบดีอาจจะแอบสอบดีดีนะท่านี้อ่ะทิ้งตัวตลอดนะกระดูกเชิงการพังกันพอดีนะแม่งต้องมีล้าวกันบ้างนะเก็บไปด้วยนะมาคิวไปขายไม่ได้ก็ยังย่อยได้พอแล้วมั้งมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดจิตใจมากขึ้นนะฮะเวลาที่เราแบบเจอเม็ดคิดแล้วเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บเม็ดคิดก่อนเดี๋ยวแบบว่าเจอหน้าไม่ต้องทักทายแล้วเข้าบวกแม่งก่อนเลยนะมาขายกันไม่คิดขายอย่างอื่นด้วยนะร้านขายกลายเป็นร้านค้าไปเลยนี่เทรดเดอร์นะนักเทรดกลายเป็นแบบว่าเป็นแบบผู้เห็นช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนี้นะขณะที่เราก็ออกไปบู๊นะฮะเขาก็มานั่งเทรดของอยู่ในบ้านสบายใจขายไปเลยแล้วกันนะตัดใจเพราะว่าของเยอะแล้วนะแต่จริงถ้าไออาวุธยาวจริงๆมันก็มีข้อดีนะคือมันถึงตัวเราลำบากนะถ้าเราปรับให้มันแบบเป็นโหมดแบบว่าให้มันตีเร็วก็อาจจะดีอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็ขายไปแล้วด้วยนะไม่เป็นไรนะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นี่ดูท่าทางจะหาลำบากนะหนังสือโอเคนะอันนี้เรารีแพร์ได้นะถ้ารีแพร์ก็ใช้ของนะใช้เงินนะ
ไอ้สแคปนี่ไม่รู้มีเต็ม99หรือเปล่านะเต็ม99ไว้ข้างหลังเดี๋ยวต้องระบายออกด้วยต้องขายทิ้งนะต้องคอยดูด้วยมันมีเต็มหรือเปล่าใส่ดีป่าวะคือถ้าใส่ปุ๊บเราก็ใช้ทรัพยากรด้วยนะมันก็จะเปลืองจริงๆน่าจะเลือกๆเอาอันไหนเลยเนี่ยแต่บางทีผมอยากลองดูนะปัจแจแม่งอาจจะเจ๋งก็ได้นะคือเอาไปทุบใส่พวกนี้นะเพราะมันเป็นเหล็กทั้งดุนนะทุบใส่ซอมบี้น่าจะรู้เรื่องอยู่เหมือนกันนะแม่งเปลืองไว้ก่อนดีกว่าคือไม่ต้องเลือกเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางอย่างนี่แล้วในอนาคตผมไม่รู้แม่งยังต้องใช้สแคปไอ้พวกแบบเนี้ยในการคาร์บอีกนานแค่ไหนนะฮะเลือกลิสต์รายการที่น่าจะใช้จริงๆมาจริงๆก็มันแบบว่าแบบถ้าเราแบบเหมือนกันเน้นหลบแล้วก็เข้าไปปัดจังหวะที่ตัวเสียหรือว่ากระโดดถีบแล้วเข้าไปปัดก็น่าจะเวิร์กอยู่กันนะกลายเป็นว่ามีดเราแม่งมีติดไฟฟ้าด้วยนะจิ้มเป็นไฟฟ้าเลยดิแต่จริงถ้าเน้นแบบว่าเน้นมีดแบบเน้นชาร์จแทงอันนี้ก็น่าจะดีนะคือเหมือนกับว่าแบบคล้ายๆกับจิ้มแรงไปเลยเลยนี่นะนี่คือเมื่อกี้เราแบบว่าเราเสียดายนี่นะไม่คิดนะก็ไปเก็บก่อนน
ี้เราอัพมาแบบจริงๆมั่งถ้ามันปาดช้าก็จะเซ็งเหมือนกันนะปาดช้ามากเลยนะไม่ทันกินเลยนี้ที่ต้องไปแก้ม็อดใหม่คือมันเหมาะกับใช้กับท่ากระโดดถีบก็ดีเหมือนกันนะคือแบบเหมือนกับว่าพอเรากระโดดถีบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปซ้ำมันอยู่เนี้ยแต่ตะกุยมันอยู่เนี้ยนะฮะแต่แม่งต้องปาดเร็วๆหน่อยถึงจะดีก็ใช้แบบนี้มันจะได้ความอึดกับแรงกระแทกนะซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนะไอพวกกระแทกดีนี่แม่งต้องแนวแบบไอเนี้ยวะแนวแบบว่าแบบเหมือนคล้ายๆพี่แกแม่งมี agility สูงอะไรเนี่ยนะฮะต้องเสริมแรงกระแทกคือแบบตอนแรกผมกะว่าใส่หนักเพราะว่าเห็นแล้วว่าเป็นอาวุธเบานะฮะมันฟัดมันคงเร็วอยู่สปีดดีแล้วนะฮะที่ไหนได้แม่งพอใส่เป็นหนักใส่หนักปุ๊บแม่งเวียงช้าว่ะเวียงแขนช้าโคตรเลยนะไม่เวิร์กนะฮะอาจจะต้องแบบเหมือนต้องเกี่ยวกับตัวละครแล้วด้วยนะอันนี้มาเก็บตรงนี้ไม่คิดนี่นะเสียดายของอะการเป็นเราต้องเลยต้องกลับมาปาดไอ้พวกนี้ต่อเลยจริงๆเข้าทางด้านหน้าก็ได้นะนี่นะแต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรในการเข้าด้านหน้านะครับทางนี้เหมือนเดิมเลยว่าทางนี้ศัตรูก็เยอะอีกแม้ก็สปอมมาใหม่อีกขยันสปอมาเกิดแล้วดูท่าทางนะศัตรูแม่งก็เลเวลมันก็ตามเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาหลายตัวด้วยเจอท่านี้เข้าไปเป็นไงล่ะซอมบี้นะฮะอีเจทุ่มทั้งตัวเนี่ยไรเดอร์คิกเยอะแม่งมาไม่หยุดจริงว่ะเจอท่าไรเดอร์คิกเข้าไปนอนกันไปแถวเลยเสียงแม่งมาข้างหลังด้วยนะฮะวางใจไม่ได้ท่านี้แม่งท่าหากินจริงๆเหรอเฮียแม่งแบบนิ่งเลยนะฮะท่านี้ใช้ได้เลยนะเชิญกูก็เบื่อพวกมึงจริงๆนะเบื่อจริงเลยจริงนะกูแค่จะมาเก็บเม็ดคิดเองไอ้แต่ห้องนี้มันอาจจะมีของเทพอีกนะพอเล่นไปแล้วก็เสียดายอีกต้องเก็บให้ได้นี่มีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะโอ้นี่อะไรวะอ๋อมีคอลเลกชันตรงนี้ด้วยเป็นเทปนะฮะของโคลสวอนสันนะครับเจอกีตาร์อะไรอย่างนี้นี่เนี่ยเราโอ้โหเม็ดคิดมา4แล้วนะฮะยังไม่ทันอะไรเลยมาอีกแล้วอันนี้ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่วะผมว่านะม็อดที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยไอแบบเฮฟวี่นี่คงไม่ค่อยได้ใช้แล้ววะเพราะว่ามันใส่แล้วอืดมากเลยนะเว้นแต่ไอตัวที่แบบเหมือนกับมันเบี่ยงเร็วๆจริงๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าผมว่าไอเวก้านี่ก็น่าจะเร็วนะฮะแม่งไอบูเบอรีเนี่ยนะน่าจะเร็วนะแม่งไม่เร็วอ่ะพอติดม็อดช้าไปปุ๊บแม่งช้าเลยนะมันแล้วแต่คนเล่นด้วยนะแล้วก็ผมว่าแล้วแต่ตัวละครด้วยอย่างตัวถ้าตัวละครเราไวอย่างเนี้ยเราอาจจะต้องการแบบเหมือนกับติดดู
ติดให้มันตีช้าหน่อยนะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีแรงกระแทกเพิ่มนะบาลานซ์กันเสียงเหมือนมีซอมบี้อยู่ในห้องนะตอนที่นี่นะมันก็หลบอยู่ในห้องแล้วซอมบี้ยังตามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะห้องนี้ดีกว่านะไอ้ชี้แม่งกระโดดถีบว้าวโหแล้วท่าจิ้มเราแม่งเนี่ยฮะมันไม่มีอิมแพกนะฮะมันไม่มีอิมแพกมันไม่กลัวเราเจ็บแทนนะฮะไม้มีดนี่คงจะไม่ค่อยได้ใช้แน่เลยวะเดี๋ยวไว้เก็บไว้เก็บไว้ในคลังก็ได้นะนะมันกลายเป็นว่ามาทดลองไอเทมด้วยเลยนะมาทดลองแบบอาวุธด้วยนะคอมซีดของอาวุธเราเดี๋ยวผมขอกินช็อกโกแลตไปด้วยกันกินแล้วแม่งซื้อเลยนะดื่มมอนสเตอร์เข้าไปอีกจริงๆผมมีแบบเก็บกระป๋องลายแปลกๆที่แคนาดาไปเยอะเลยนะแต่ว่าจะทำคลิปให้ดูว่ามันมีกระป๋องอะไรบ้างนี่นะแปลกๆต้องให้ขุดจริงๆถ้าแบบว่าติดตีเร็วนี่มันน่าจะเจ๋งอยู่นะฮะแบบมาถึงแบบพอกระโดดถีบมาลงนอนปุ๊บแล้วเข้าไปตะกุยเลยปั๊บๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสียงมาตลอดเคยให้สบายใจได้เลยนะไอ้พวกนี้นี่เม็ดคิดอีกแล้วนะเต็ม5แล้วเม็ดคิดดูสิมันจิตใจตรงเนี้ยนะฮะเก็บสายขายไปเยอะแยะแล้วนะฮะกลับมาเก็บใหม่มันนี่ยังจะเต็มกับเราอยู่อีกตรงเนี้ยนะฮะชิบไม่ถึงตัวเสียงแล้ววะนี่นะยังมีเหลืออยู่นะฮะมันไม่ได้อะมันเป็นความรู้สึกที่ค้างคานะเม็ดคิดจริงๆแค่ร้อยหนึ่งเองนะถ้าแบบไม่ได้งกอะไรนี้นะแต่ความรู้สึกค้างคานะฮะตรงเนี้ยมันนิสัยไม่ดีของผมนะความค้างคาอยู่ตรงนี้แล้วพอดีมันอยู่ใกล้ประเด็นคือมันอยู่ใกล้ร้านด้วยมันก็เป็นที่ฟาร์มเม็ดได้ดีนะแล้วแม่งเก็บสต็อกเม็ดก็ไม่ได้ด้วยนะเหมือนกับ Resident Evil เลยเนี่ยแบบเก็บยาไว้ก็ไม่ได้ด้วยนะขายมันแล้วกันนะเนี่ยนะลองดูนะมันไม่มีที่ให้เก็บไม่มีที่ให้เก็บเม็ดนะฮะผมคิดว่าแหมเรานี่ดีป่ะผมว่านะสไตล์ผมแม่งน่าจะเป็นกระบองกับไอเนี้ยไอไม้เบสบอลกับไอนี่นะฮะไม้เบสบอลกับดาบนะมีดนี่แม่งจริงๆต้องสายทิ่มนะสายทิ่มต้องสายตุ๋ยเนี่ยจะดีมากนี่คือเราขายนะขายเม็ดคิดนะขาย3เลยนะฮะใส่4เลยก็ได้เจ็บใจหลายทีนะงวดนี้ขาย4เลยไม่ก็จริงๆก็ผมตอนที่ตีรู้สึกดีนะมันไลท์เวทนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะมันไลท์เวทเนี่ยมันเหวี่ยงได้เร็วนะมันจะมีไอ้สักอัพบาลานซ์ด้วยนะอัพบาลานซ์ของมันก็มีนะแต่ไลท์เวทเนี่ยมันจะเสียอย่างที่มันจะไม่ค่อยมีอิมแพคนะเหมือนมันต้องโมให้นี่นะไอใบมีด
ไอ้บูบูลีนี่ก็ดีตรงที่แบบว่าเหมือนว่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าเรากระโดดถีบแล้วเข้าไปตะกุยมันมันก็ดีเหมือนกันนะฮะกระโดดถีบเสร็จแล้ววิ่งเข้าไปตะกุยมันเลยเนี่ยนะแต่ว่าถ้าแบบเราคิดว่าตะกุยมันแบบนี้เราเอากระบองฟาดมันจะดีกว่านะจะเข้าสไตล์เรามากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวใช้เล่นๆผสมไปนะฮะคิดไปคิดมาจริงๆมันน่ามีกระบองสัก2อันนะอันนี้แต่จริงๆเรามีกระบอง2อันอยู่แล้วนะที่ก็แถมมานะนี่นะฉะนั้นไอ้กระบองธรรมดาเราก็จัดไปไมค์กอล์ฟนี่ก็จริงๆไมค์กอล์ฟก็ดีนะฮะไมค์กอล์ฟมันเร็วดีกลายเป็นไอ้พวกนี้มอดบาลานซ์หมดเลยคือแบบคนเป็นเจ้าหนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงลูกหนี้นะก็พอเหตุผลนี้นะแม่งตายหนี้สูญเลยนะแต่จริงตามหลักแล้วแบบว่าแบบถ้าเราจะปล่อยกู้หรือให้กู้อะไรเนี้ยคนต้องมีของค้ำด้วยเหมือนกันนะอย่างน้อยถ้ามันตายปุ๊บมันก็ยังแบบก็อิฟของไม่ได้บ้างนะมาใหม่เลยนะพวกนี้มาแถมานอนกันตรงนี้นะมุมงีบของพวกมึงนะมันเจ็บใจตรงนี้นะฮะเราเลยต้องพยายามเก็บให้ครบเมื่อกี้มันผมว่ามันมีมากกว่านี้นะผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนนะฝันแล้วติดสายฟ้านะถึงใจจริงนี่แม่งที่ฟาร์มเม็ดคิดดีๆนี่เองเลยนะจุดฟาร์มเม็ดคิดกระบองตำรวจไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะตรงนี้วิ่งหนีมันดีกว่านะเปลืองจริงถ้าเราสู้มันเราก็ได้เลเวลแต่ถ้าเราได้เลเวลศัตรูแม่งก็เลเวลตามเราอีกนะหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะโอ้เสียงมันยังวิ่งตามไว้ใครรู้ช่วยบอกทีหน่อยแล้วกันนะว่าศัตรูมันเลเวลตามเราหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูในพื้นที่แอเรียเนี่ยมันก็เหมือนตามแต่ว่าในบางโซนมันอาจจะไม่ตามก็ได้นะเหมือนไอตัวทั่วไปมันอาจจะเลเวลตามไงว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้นะไอ้ตัวอีกอันหนึ่งผมว่ามีเม็ดคิดอันอื่นด้วยนะผมว่าเสียงมันปิงปองละเราก็พยายามจะไม่อยากจะปะทะมึงก็สรรหาถ้ามันมีซอมบี้อย่างนี้มันน่าใจนี้นะน่าจะมีการเอาไปทดลองเมื่อกี้มันเขียนซอมบี้สเปซโปรแกรมนะก็น่าจะจับส่งไปอวกาศนะดูโอ้ยโอ้เนี่ยมันเต็มแล้วนะจริงๆแล้วจำไม่ได้นะตรงไหนบ้างนะแต่ว่านี่ก็
ออกไปแป๊บเดียวก็ออกมาแป๊บเดียวก็เต็มอีกแล้วนะฮะไอตัวเม็ดคิดตรงนี้เป็นจุดฟาร์มเม็ดคิดจริงๆเลยนะต้องยอมรับเลยผมว่าเดี๋ยวต้องไอ้นี่แล้วนะเราต้องแบบตัดพาร์ทด้วยนะเดี๋ยวเอาเม็ดคิดไปขายแล้วก็ตัดพาร์ทแล้วกันนะจะปาดทีนี้ก็ปาดช้าเหลือเกินแต่นั่งข้อดีอย่างตรงที่แบบไอ้อาวุธหนักก็คือติดหนักบนไอ้นี่นะโหเนี่ยมันยังเกินเลยอะเกินอีกแล้วนะเจ็บใจอีกแล้วแค่อันเดียวเองเดี๋ยวออกมาเก็บตรงนี้ได้อยู่นะนิดนึงนะนิดนึงเก็บให้หมดนะกลายเป็นเกมฟาร์มไปเลยนะเกมตะลุยกูเอามาเป็นสกายริมไปเลยมึงกลายเป็นไอ้นี่ไปเลยนะเป็นฟอลเอาท์ไปเลยนะนี่เราจะได้เก็บจะได้ซื้อนี้ด้วยไงนะมันก็เป็นหนทางนึงที่เราพอจะแครี่ไปได้บ้างนะพอที่จะขนไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้พอละพอใจแล้วนะคิดว่าครบทุกอย่างที่ควรแล้วตรงแถวนี้เป็นที่พอใจแล้วผมว่าเดี๋ยวนี่นะเอาขายก่อนอ๋ออันนี้ด้วยนะอันนี้เอาไงดีวะนี่ผมดูแล้วเนี่ยแสดงว่า repair cost มันก็แปรผันตามไปนี่นะตามดาเมจที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องน่าเสียดายอะไรมากบองนี่เดี๋ยวติดไปหน่อยดูว่าใช้แล้วมันจะเข้ามือหรือเปล่านะดูว่าใช้เข้ามือหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทได้เพียงเท่านี้ดีกว่านะนะเก็บพยาบาลมาครบแล้วเดี๋ยววนไปใหม่นะเดี๋ยวต้องกลับไปทางเดิมต่ออีกโอเคนะไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะ